عندك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ iBank Ramadan สัมพันธ์ปี2นะครับซึ่งก็กลับมาพบกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะครับตลอดเดือน Ramadan นะครับซึ่งหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการในด้านการเงินอิสลามรวมถึงการดำเนินงานของธนาคารอิสลามในไทยจะมาให้พี่น้องได้รับทราบข้อมูลความรู้กันตลอดเดือน Ramadan เลยนะครับซึ่งแน่นอนครับเราได้รับเกียรติจาก2วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านแรกดร.อนัสอมาตยกุลท่านเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและอีกหนึ่งผู้บริหารนะครับดร.อาบิดีนวันขวัญผู้อำนวยการฝ่ายผลิตแผนชะรีอะห์และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในรายการกับทั้ง2ท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับอาจารย์ดร.อาบิดีนครับท่านอาจารย์ครับคำถามนี้ผมคิดว่าคุณผู้ชมก็อยากได้ความรู้ด้วยนะก็น่าจะเป็นประเด็นต่อเนื่องไปที่ดร.บิดินด้วยถ้าพูดถึงการบริหารงานของธนาคารอิสลามประเทศไทยนะและผลิตภัณฑ์การเงินมีรายละเอียดตรงนี้ที่มันเกี่ยวข้องกับหลักชัยอ้างอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดุการบริหารงานของธนาคารอิสลามเนี่ยคือต้องแยกแยะก่อนว่าบริหารโดยเป็นลักษณะของการบริหารตัวองค์กรก่อนเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในความเป็นสากลใช่ไหมแม้กระทั่งในความเป็นสากลเนี่ยครอบคลุมไปทุกอย่างโรงเรียนปอนเนาะก็เข้าสู่ระบบความเป็นสากลกระทรวงมาตรวจสอบนู่นนี่ต่างๆนี่คือความสากลก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในการบริหารองค์กรเนี่ยจึงต้องใช้มืออาชีพทางด้านธนาคารตอนนี้ท่านผู้ชมจึงต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่คนจำนวนมากสงสัยว่าถ้าเป็นธนาคารอิสลามเนี่ยแล้วทำไมผู้บริหารเนี่ย 80% ที่เป็นบอร์ดทั้งหมดที่รัฐบาลส่งมาหรือแต่งตั้งมาเนี่ยจึงไม่ใช่มุสลิมแล้วคนเหล่านี้เขาจะรู้เรื่องอะไรกับอะไรเป็นดอกเบี้ยเขาเนี่ยเขาก็จะทำอะไรให้ธนาคารเป็นดอกเบี้ยไปก็ได้ไม่ใช่นะครับการบริหารเหล่านั้นท่านเหล่านั้นมาบริหารในฐานะเพื่อให้องค์กรดำเนินไปตามระบบสากลก่อนเช่นบริหารงานบุคคลเป็นยังไงใครควรจะเป็นผู้จัดการถูกไหมหรือว่าผู้จัดการจากจังหวัดนี้ย้ายไปจังหวัดนู้นอยู่ในดุลพินิจของการบริหารแบบนี้หรือการจะเช่าสำนักงานอันนี้ของเขาครับอันนี้คือระบบสากลนี่ระบบสากลที่เขาต้องมาบริหารไงหรือว่าจะดีไซน์รูปแบบของว่าขั้นตอน ISO ในการลดขั้นตอนระหว่างเอกสารแต่ละช่วงไปยังไงอันนี้ต่างหากแต่การบริหารมูอามะลาตอิสลามียะหรือการบริหารธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามและชะรีอะห์นั้นเรามีฝ่ายชะรีอะห์มากมายหลายที่เขียนขึ้นมาว่าเราควรจะมีโปรดักต์นี้เพื่อให้เป็นสากลอย่างมาเลย์อย่างบาเรนอย่างธนาคารอิสลามในลอนดอนก็เขียนขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับสังคมไทยคือในธนาคารอิสลามในโลกอาหรับนี้ก็จะลงทุนในเรื่องใหญ่ๆถูกไหมลงทุนในวอลุ่มขนาดใหญ่ลงทุนในเรื่องของโรงแรม5ดาวในยุโรปอะไรแบบนี้แต่ของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นรากหญ้าเป็นหลักใช่ไหมรากหญ้าขอสินเชื่อในรากหญ้าหรือว่าทำอาชีพในรากหญ้าต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญก็จะแตกต่างกันเมื่อพนักงานที่เป็นมุสลิมเนี่ยฝ่ายชะรีอะห์ต่างๆเนี่ยดีไซน์ธุรกิจผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยจึงส่งมายังคณะบอร์ดที่ปรึกษาคณะบอร์ดชะรีอะห์เพื่อจะดูและในกรณีที่มีความซับซ้อนในเช่นเป็นเรื่องของระบบสากลต่างๆก็จะบอร์ดชะรีอะห์ก็จะเรียกหรือเขาต้องเข้ามาเสนอแล้วบอกก็จะซักไซว่าตรงนี้ใครหักกุลของทรัพย์ตรงนี้อยู่ที่ใคร ตรงนี้เงินงอกมายังไงอะไรเป็นยังไงเพื่อเรียนรู้ให้แตกฉานและครอบคลุมว่าสิ่งนั้นน่ะต้องอยู่ในกรอบของฮาลาลและไม่ฮารอมในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกอรอบหรือจะเป็นนายีสไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของไมซิรต่างๆเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยจึงอนุมัติและก็ผ่านออกมาเป็นโปรดักต์ที่วางให้บริการอยู่ทั่วทุกสาขาเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้สังคมจะต้องเข้าใจนะครับว่าอย่าไปมองดูว่า
ผู้บริหารที่ตั้ง 70-80% ที่เป็นรัฐบาลส่งมาเป็นบอร์ดขนาดใหญ่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือเดินเข้าไปสำนักงานแล้วถามพอดีไปต่างจังหวัดไปแวะที่ธนาคารสามถามว่าที่นี่เขาละหมาดหันหน้าไปทางไหนไม่มีใครรู้มันไม่ใช่ความเสียหายเพราะหน้าที่เขาคือเรื่องนี้ขณะเดียวกันอย่าสับสนว่าเนี่ยตั้งแต่เปิดธนาคารมาเนี่ยผู้บริหารนี่ก็ยังประธานโทษยังกินเนื้อโคขุนญี่ปุ่นซึ่งไม่ฮาลาลอยู่เลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับโปรดักต์เพราะว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้มาบริหารท่านบริหารเรื่องบุคคลท่านบริหารเรื่องของจะย้ายสำนักงานไปไหนการฝากเงินของท่านการขอสินเชื่อของท่านใช่ไหมครับและทุกธุรกรรมนั้นฮาลาลผ่านชะรีอะห์และคำพูดที่บอกว่าคณะที่ปรึกษาเนี่ยถ้าเขาไม่ปรึกษาก็ไม่ต้องพูดอะไรหรือเกรงใจไม่จริงครับเพราะว่าโปรดักต์หลายโปรดักต์ไม่ผ่านจากชะรีอะห์และท่านเหล่านั้นไม่ต้องไปเกรงใจท่านเหล่านั้นเนื่องจากว่าเราต้องตักวาต่ออัลเลาะห์และท่านเหล่านั้นมีหน้าที่เพียงแค่บริหารให้ธุรกรรมโฟลว์ไปเท่านั้นเองค่อนข้างจะชัดเจนทีเดียวแล้วครับในมุมของดร.นัทพูดถึงว่าแน่นอนครับระบบสากลที่เป็นพี่น้องต่างชาติถึงเป็นผู้บริหารแต่ที่สุดแล้วเนี่ยในส่วนของระบบธุรกรรมการเงินเนี่ยก็ต้องมาจบที่ฝ่ายชะรีอะห์โดยเฉพาะบอร์ดธนาคารที่ปรึกษาฝ่ายชะรีอะห์ซึ่งเป็นดร.นัทอามัดชัยคุณเป็นประธานอยู่นะครับในส่วนของเนี่ยที่บอกว่าทุกเรื่องของธุรกรรมการเงินของธนาคารอิสลามเนี่ยต้องจบที่บอร์ดชะรีอะห์นั่นหมายถึงว่าผ่านหลักชะรีอะห์ของธนาคารอิสลามอย่างแน่นอนนะครับทีนี้มาในมุมของฝ่ายบริหารบ้างนะอยากให้ดร.ได้เสริมนิดนึงในเรื่องของการบริหารงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในการบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเทปก่อนเนี่ยผมได้พูดรายละเอียดเกี่ยวกับพรบ.แล้วว่าพรบ.เนี่ยให้อำนาจคณะกรรมการในการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาคราวนี้เรามาดูอาจารย์ครับผมขอยกตัวอย่างสมมุติว่าภัตตาคารนึงเป็นภัตตาคารมุสลิมคนที่อยู่หลังครัวเนี่ยปรุงแต่งกัน อาหารฮาลาลเพราะว่ามีแต่คนมีความรู้ทางด้านศาสนาปรุงแต่งอาหารให้ออกมาเป็นจานนึงออกมาเป็นจานนึงแต่คราวนี้เด็กเสิร์ฟเนี่ยมีเป็นพันกว่าคนเด็กเสิร์ฟเนี่ยคนในครัวไม่ได้ออกมาเสิร์ฟแต่ว่าเด็กเสิร์ฟเนี่ยได้เอาอาหารจานนี้ออกมาเสิร์ฟให้กับลูกค้าลูกค้าอาจจะถามว่ามีอะไรใส่อยู่ในนี้บ้างโชคดีไปถามเด็กเสิร์ฟที่ตอบได้ว่าอันนี้ฮาลาลชัวร์ๆอันนี้ตามหลักมูรอบะฮะอันนี้ตามหลักวะดีอะอันนี้ตามหลักมูดอรอบะซึ่งพนักงานสักกี่คนที่จะอธิบายได้ฉะฉานแบบนี้แต่เมื่อลูกค้าไปถามเด็กเสิร์ฟที่ไม่ใช่มุสลิมเด็กเสิร์ฟที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาอาจจะตอบไม่ได้เขาอาจจะตอบได้แค่เพียงว่าอัตรากำไรเทียบกับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยราคาถูกกว่าแพงกว่าแต่หลักการมูชารอกะหลักการมูดอรอบะฉันไม่แน่ใจฉันตอบไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าเด็กตอบไม่ได้อาหารจานนั้นจะเป็นดอกเบี้ยอันนี้ยกตัวอย่างมาดูธนาคารอิสลามที่ผมยกตัวอย่างก็เพราะว่าธนาคารอิสลามเนี่ยกว่า 50% ที่มีเด็กเสิร์ฟที่เรียกว่าพนักงานที่เป็นเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเนี่ยเป็นนอนมุสลิมก็คือไม่ใช่อิสลามหน้าที่แรกของฝ่ายฝึกอบรมร่วมกับฝ่ายชะรีอะห์เมื่อเขาเข้ามาเราทำการดะวะเราทำการสอนเขาว่าศาสนาอิสลามนี่คืออะไรอาจารย์ผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีบรอกัตมากๆเพราะว่าเราได้ดะวะเราได้สอนให้เขาได้รู้จักถึงหลักอิสลามบางคนที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยทราบซึ้งว่าหลักอิสลามเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เขาเข้ามาเขาก็พยายามปรับเขาทำงานได้แค่วันสองวันโดนมุสลิมเข้ามาถามหน้าสาขาบางทีเขาตอบไม่ได้พอตอบไม่ได้บางทีเราก็ไม่ให้โอกาสเขาเราก็ไปเที่ยวไปบอกว่าเนี่ยธนาคารอิสลามเนี่ยไม่ฮาลาลแน่นอนไม่ฮาลาลได้ไงเพราะฉันเนี่ยไปถามพนักงานแล้วพนักงานตอบไม่ได้อย่าลืมนะครับว่าคนปรุงเนี่ยออกโปรดักต์เนี่ยเป็นใครคืออาจารย์อรุณคือดร.อนัสเพราะว่าผมเนี่ยรับผิดชอบหัวเรือใหญ่รับผิดชอบทางด้านการออกผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อและเงินฝากโฟลว์ในการออกผลิตภัณฑ์กฎเกณฑ์ในการออกผลิตภัณฑ์ผมต้องเวอร์ฟายก่อนว่าคอมเพทิทีฟมั้ยอัตราแข่งขันกับธนาคารดอกเบี้ยได้มั้ยแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องถูกต้องตามหลักชะรีอะห์นะครับอันนี้คือหัวใจครับผมนี่ก็จะชัดเจนทีเดียวเลยครับซึ่งจริงๆหลากหลายเรื่องราวข้อมูลแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ได้ทราบจากไหนมาก่อนนะก็นี่อาจจะเป็นรายการแรกๆนะครับที่เราได้มานำเสนอผ่านช่องทางนี้นะครับก็คิดว่าในเรื่องการสื่อสารลักษณะแบบนี้ก็คงจะมีออกมาให้พี่น้องได้รับทราบกันเป็นระยะๆเพราะคิดว่าการทำความเข้าใจเรื่องการอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใหม่
ก็อาจจะต้องความทำการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้แหละครับวันนี้รายการ iBank รอมฎอนสัมพันธ์ปี2ก็คงต้องหมดเวลาอีกแล้วนะครับยังไงกลับมาพบกันในโอกาสหน้านะครับอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์รอมฎอนนี้ท่านมีแผนการจ่ายซะกาตแล้วหรือยังการจ่ายซะกาตหรือการให้ทานจะทำให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยิ่งกว่าจะทำให้ทรัพย์สินของท่านลดน้อยลงบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคืออีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้เงินซะกาตหรือเงินบริจาคของท่านเป็นไปตามศาสนบัญญัติบัญชีซะกาตธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี 001-1-03879-9 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1302ليتك دوما